นี้เด็ดมากๆเลยนะครับเอาใจนะครับสายวีล็อกสายวิดีโอสายยูทูบเบอร์นะครับสายสตรีมมิ่งนะครับสายสตรีมเกมนะครับมันสามารถที่จะบันทึกเสียงผ่านไมค์ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมสตรีมเกมไปแล้วก็พูดไปนั่นเองนะครับผมลดเสียงได้นะครับผมเพิ่มเสียงได้ไหมนะได้ด้วยนะครับผมโอ้โหอะแดปเตอร์ราคาถูกอ่ะจะทำได้ขนาดนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับหามานานแล้วครับผมฟังเพลงไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เลยครับผมอะแดปเตอร์นะครับ3ใน1นะครับผมสามารถที่จะฟังเพลงไปด้วยคุยไปด้วยได้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตไปได้ด้วยนั่นเองนะสายสตรีมเมอร์นะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ใช้งานอยู่นั่นเองนะครับแล้วผมก็ได้ทดลองนะครับผมมันเวิร์กมากมันโอเคมากเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Play Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับสำหรับแปลงสัญญาณใช้ใน iPhone นะครับสามารถชาร์จแบตได้แล้วก็ฟังเพลงได้พร้อมๆกันในตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพแล้วก็วิธีการใช้งานกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยผมซื้อมานะครับจากเว็บไซต์นี่เลยครับแอปShopee นั่นเองนะครับมันเป็นแอปออนไลน์นะครับผมที่สามารถสั่งซื้อง่ายขายคล่องครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับซึ่งเจ้าอะแดปเตอร์ที่ผมสั่งมานะครับผมซึ่งในแอป Shopee เนี่ยเขามี3แบบนะครับให้เลือกนะครับผมจะมีแบบ A นะครับแบบ B นะครับแล้วก็แบบ C นั่นเองนะครับผมก็ลองเลือกใช้นะครับผมตามที่เราต้องการนะครับผมแต่ที่ผมสั่งมานะผมสั่งมาเป็นแบบ C นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมันจะสามารถที่จะใส่หูฟังนะครับ 3.5 ได้นะครับผมแล้วก็ใส่หูฟังแบบ Lightning ก็ได้นะครับอันนี้ก็ใส่เสียบที่ชาร์จแบตได้นะครับเช็คประสิทธิภาพของเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้กันก่อนนะครับผมใช้สำหรับ iPhone นะครับตัวนี้นะชาร์จแบตและโทรหรือฟังเพลงไปพร้อมๆกันได้นะครับผมรองรับ iOS ตั้งแต่ 10.3 ขึ้นไปนะครับหัวแป้ง2ใน1นะครับผมสามารถเสียบสายหูฟังและสายชาร์จพร้อมกันได้นะครับโทรออกรับสายด้วยหูฟังพร้อมกับชาร์จแบตได้นะครับรองรับตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปทุกรุ่นนะครับสามารถใช้งานปุ่มควบคุมเสียงของหูฟังได้น้ำหนักเบานะครับผมเพียง8กรัมเท่านั้นนะครับใช้สำหรับหูฟัง iPhone 7 7 Plus 8 8 Plus X แท้นะครับผมแบบ AC นะครับฟังเพลงชาร์จคุยโทรศัพท์ได้นะครับแบบ B ฟังเพลงชาร์จโทรหรือใช้ไมค์ไม่ได้นั่นเองนะครับผมแต่ที่ผมสั่งมานะเป็นแบบ C นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับที่เขาแพ็คกิ้งมาให้เรานะครับจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมจะเป็นโมเดลตัวนี้นะครับ JH010TA นะครับแบบนี้เลยนะครับกล่องเขาก็จะบอกว่าเป็นตัว Lightning นะครับผม 3-1 นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีรูปวิธีการใช้งานให้ดูด้วยนะครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ในกล่องนะครับพอดึงออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมันจะเป็นกระดาษแบบนี้นะครับเราก็แค่แกะออกนะครับผมแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมที่เสียบนะครับด้านหลังของมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับผมนี่เขาจะมีรูปอยู่นะครับข้างบนเห็นไหมมีรูปหูฟังนะครับมีรูปชาร์จแบตนะครับสายนี่ค่อนข้างที่จะทนทานนะครับแข็งเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวนะครับเป็นหัวไลนิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเชื่อมต่อให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเสียบอะแดปเตอร์นะเข้าไปกับมือถือของเรานะครับผมปึ๊บเสียบเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเสียบหูฟังนะครับหูฟังของผมเป็นแบบนี้นะเป็นแบบตูดไลนิ่งอย่างนี้นะครับผมก็เสียบเข้าไปด้านนี้นะครับตามรูปเลยนะครับมันจะมีรูปบอกอยู่นะครับผมเป็นรูปหูฟังแบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปปึ๊บแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นไมค์นะครับลองเสียบเป็นไมโครโฟนดูนะครับเสียบเข้าตรงกลางนี้เลยนะครับผมปึ๊บหรือใครมีหูฟังแบบหัวกลมนะครับแบบนี้ 3.5 เนี่ยหูฟังตรงนี้ก็เสียบได้นะสามารถฟังเพลงพร้อมกันได้2หูฟังเลยนะครับตรงนี้แต่ผมจะลองใช้เป็นตัวไมโครโฟนดูนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่เสียบนะครับสำหรับชาร์จแบตนะครับฝั่งขวาสุดตรงนี้นะครับผมจะเป็นรูปเสียบชาร์จแบตไอ้สีฟ้าๆนี่แกะได้นะตัวกันรอยแต่ผมจะขอเอาไว้ก่อนละกันนะครับเสียบเข้าไปครับ
เดี๋ยวอันดับแรกนะผมจะลองเสียบชาร์จแบตก่อนนะครับว่าแบตมันจะขึ้นไหมมาครับผมตอนนี้ผมก็เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับผมมือถือที่ผมรีวิวนะเป็น iPhone 8 Plus นะครับเดี๋ยวจะถามว่าใช้โทรศัพท์อะไรนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็เสียบอะแดปเตอร์แล้วเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จแบตนะครับดูซิมันจะวึ้งไหมครับผมเฮ้ยชาร์จแบตเข้านะครับชาร์จแบตเข้านะครับนี่แบตเข้าจริงนะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่นะครับแบตเตอรี่เข้านะครับไม่หลุดนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังประสิทธิภาพของหูฟังมากนะครับผมว่าเสียงออกหรือเปล่านะครับนี่นะครับตอนนี้เราเสียบหูฟังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็เปิดเข้านะครับ YouTube แล้วนะครับผมนี่ครับผมเพลงช่องนี้นะครับเพราะมากเลยนะครับขอบคุณช่อง YouTube นะครับตีจิรพงศ์นะครับผมที่ให้มารีวิวนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยครับผมเพลงนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับดูซิว่าเสียงมันจะออกไหมนะครับผมกดเพลงเร่งลำโพงหน่อยนี่เสียงตอนนี้เล่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงจากหูฟังนี้นะครับผมสองข้างนี้นะเดี๋ยวผมต้องเอาไว้ใกล้ไมค์ทำไมเสียงมานะครับเสียงมานี่นะเดี๋ยวผมจะลองปรับเสียงลดเสียงดูนะครับว่ามันได้ไหมนะดูนะดูนะครับผมลดเสียงนะครับลดเสียงได้นะครับผมเพิ่มเสียงได้ไหมนะได้ด้วยนะครับผมโอ้โหอะแดปเตอร์ราคาถูกอ่ะจะทำได้ขนาดนี้สุดยอดมากเลยครับผมโอ้โหว้าวนี่เสียงดังมากโอ้เพลงก็เพราะด้วยครับผมต่อมาครับผมอันนี้เด็ดมากๆเลยนะครับผมเอาใจนะครับสายวีล็อกนะครับผมสายวิดีโอสายยูทูบเบอร์นะครับสายสตรีมมิ่งนะครับสายสตรีมเกมนะครับผมนี่มันสามารถที่จะบันทึกเสียงผ่านไมค์ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถใช้ไมโครโฟนได้ด้วยนะครับนี่สตรีมเกมไปแล้วก็พูดไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับบันทึกเสียงนะครับผมด้วยไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมผ่านเจ้าตัวอะแดปเตอร์นี้นะครับเพื่อทดสอบว่าเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถที่จะบันทึกเสียงเข้าไปในคลิปวิดีโอได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับเราก็เดี๋ยวผมจะเอาไมค์ตัวนี้ไว้ที่ปกก่อนนะผมจะลองอัดคลิปวิดีโอดูนะครับว่าเสียงมันจะเข้าไปปกติไหมนะเอากดตรงนี้นะครับบันทึกคลิปทั่วไปปึ๊บเดี๋ยวผมจะลองพูดนะครับกับเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Play Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นอะแดปเตอร์3ใน1นะครับผมมันดีมากๆเลยราคาเพียง134บาทเองนะครับผมแต่ว่ามันทำงานได้หลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงไปด้วยนะครับชาร์จแบตไปด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามันจะมีของดีๆแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้นะครับผมอย่าลืมรีบไปหาซื้อกันนะครับผมสนใจก็กดใต้ลิงก์นั่นเลยครับผมแปะลิงก์ไว้แล้วไปดูกันเลยประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวอะแดปเตอร์3ใน1นะครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าตัวอะแดปเตอร์3ใน1นะครับผมตัวนี้นะอย่าลืมนะครับผมซื้อมาจาก Shopee นะครับผมราคาเพียง134บาทเท่านั้นเองนะครับมีโปรโมชั่นนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจลองคลิกเข้าไปดูภายในลิงก์ได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ในช่องดีเทลนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์นะสามารถที่จะกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผมตัวนี้ผมลองใช้แล้วครับเวิร์กแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับผมอยากจะสอบถามก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากรับชมคลิปต่างๆภายในช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม